ารให้ทราบกันนะคะตอนนี้กลับมาติดตามกันต่อเลยไปดูเรื่องของยาลดความอ้วนกันดีกว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับเภสัชกรที่ชื่อว่าเดียนะคะแต่ว่าสื่อเองก็เรียกว่าหมอเดียนะคะแล้วก็เรื่องนี้คดีนี้นะคะผู้ที่ดำเนินการกวาดล้างก็คือท่านรองผบ.ตร.นี่แหละที่เดินหน้าในการที่จะดำเนินการกันอย่างเข้มข้นนะคะเมื่อวานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยเป็นผู้ที่สอบปากคำนะคะเภสัชกรมือปรุงยาลดความอ้วนด้วยตัวเองเลยนะแถมยังผสมไซบูทามีนด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้ง5ข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจภูธรกาฬสินธุ์และชุดสืบสวนของสภ.นามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำกำลังเข้าจับกุมตัวนางสาวจินนะนิชคุณมั่นนะคะหรือว่าหมอเดียหรือว่าเภสัชกรเดียนี่แหละอายุ31ปีเจ้าของคลินิกOB Care ค่ะเป็นลูกสาวของนางวสภัสสรนะคะสุลำนาถอายุ52ปีที่เป็นเจ้าของบริษัท DD Cosmetics จำกัดเจ้าของโรงงานผลิตยาลดความอ้วนแล้วก็อาหารเสริมนะคะที่ไม่มีอย.เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมที่ก่อนหน้านี้ไปกวาดล้างกันมานั่นแหละค่ะใช่ค่ะก็หลังจากที่นางสาวจินนะผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ที่หมู่บ้านบึงการวิลล่าตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงการก็คาดว่าคงจะกำลังวางแผนในการหลบหนีออกนอกประเทศนะคะทางตำรวจเนี่ยหลังจากที่จับกุมตัวได้แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา5ข้อด้วยกัน1ร่วมกันผลิตและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต2ร่วมกันตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต3ร่วมกันก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต4ร่วมกันผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาตและ5ร่วมกันผลิตมีไว้ในความครอบครองเพื่อขายและขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท1ไซบูทรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนอกจากนี้นะคะชุดสืบสวนเองยังสามารถจับกลุ่มนายกฤชกรหรือว่าต่อบุตรวิเศษนะคะอายุ36ปีซึ่งเป็นแฟนของนางวสภัสสรเจ้าของโรงงานรวมทั้งนายธนกรเลิศสงครามอายุ26ปีที่เป็นลูกชายของนางวสภัสสรซึ่งพบว่ามีการโอนเงินจากการขายยาลดความอ้วนอีกด้วยค่ะค่ะก็ทางพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองเลยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเขายังคงให้การภาคเศษอยู่อะค่ะใช่ค่ะทั้งนี้นะคะจากการไปสอบสวนก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในการค้าส่งมีการกระจายยาผสมไซบูทามีนไปในหลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกและขายส่งรวมไปถึงการทะลักออกของเครือข่ายของยาตัวนี้นะคะกระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยจึงต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนละค่ะว่าสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ควรต้องระมัดระวังในการซื้อยาลดน้ำหนักทางออนไลน์เพราะว่าในกลุ่มผู้ต้องหานี้ยอมรับว่าตัวยาทุกตัวจะผสมไซบูทามีนค่ะเมื่อรับประทานเข้าไปมันจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายโดยความเสี่ยงนั้นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายของผู้ที่รับยาตัวนั้นเข้าไปหากว่ากินเป็นประจำก็จะเสียชีวิตใน45วันส่วนคนที่มีร่างกายอ่อนแอนะคะก็อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน 7-10 วันเท่านั้นค่ะคือคดีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะสืบเนื่องจากหญิงแม่ลูกอ่อนชาวอ่างทองเนี่ยเขาซื้อยาลดความอ้วนมากินจนเขาเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามแล้วก็สอบหาแหล่งผลิตยาลดความอ้วนดังกล่าวจนทราบว่าผลิตกันที่โรงงานในพื้นที่ตำบลสงเปื่อยอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็เข้าทำการตรวจค้นจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวนี่แหละค่ะแล้วตอนนั้นที่ไปทลายโรงงานก็เจอยานะคะที่กำลังจะบรรจุใส่ซองนะเป็นล้านล้านเม็ดเลยเนาะโอ้โหผ่านการผสมเรียบร้อยแล้วอะค่ะเจอแบบนั้นก็ตกอกตกใจกันไปขนาดว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังอึ้งกับสิ่งที่เห็นเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือการกวาดล้างค่ะท่านเองก็เดินหน้าในการกวาดล้างเต็มที่เดี๋ยวจะชื่อเยื่อมโยงกับเครือข่ายใดก็จะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแบบนี้ละค่ะค่ะก็เท่าที่มีการพูดคุยนะคะเห็นทางพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในขบวนการนี้นะทั้งหมด6คนนะคะคือถามว่าทุกคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีถึงแม้จะให้การภาคเศษก็ตามนะคะคือส่วนหนึ่งรับแต่ว่าส่วนหนึ่งปฏิเสธแต่ว่าก็ทำให้รู้เส้นทางของเจ้ายาลดความอ้วนที่เป็นมัจจุราชทำให้ใครหลายคนมีโอกาสเสียชีวิตได้โดยง่ายเลยเนี่ยแล้วพอเห็นเส้นทางแบบนี้แล้วจะได้ตามตัวถูกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอ
ในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเห็นไหมหลังจากที่จับกลุ่มตัวหมอเดียได้คุณสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าหมอเดียที่ว่าเป็นคนปรุงสูตรยาลดความอ้วนเธอก็ยังมีน้ำหนักเยอะใช่ไหมเธอก็ไม่ได้กินไงเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอปรุงน่ะมันเป็นยาอันตรายไงใช่นะคะเรื่องนี้คือมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ควรที่จะไปซื้อยาแบบนี้รับประทานอย่างเด็ดขาดเลยค่ะคือเอาเข้ากับเอาออกให้สมดุลกันถูกไหมถูกถ้าเกิดกินเยอะก็ต้องเผาผลาญเยอะต้องออกกำลังกายเยอะๆแบบนั้นเองนะคะไม่ง่ายแต่ทำยากอยู่ที่ใจแข็งพอก็ทำได้นะส่วนตอนนี้ค่ะ